ซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะบางคนอ่ะก็ไม่ได้เรียกไช่กัวเหรินไช่กัวเหรินเหมือนแต่ก่อนเนาะเราจะได้ยินบ่อยมากเลยไช่กัวเหรินนะเขาก็เรียกเราว่าเอ้ยคนไทยคนไทยแต่ตอนนี้เขาเรียกเราว่าไท่หลานเต๋อค่ะหลังปรากฏคลิปที่ได้รับความสนใจจากโซเชียลเมื่อเหล่าสื่อไทยหรืออาจารย์สอนภาษาจีนได้ออกมาอัดคลิปให้ความรู้ถึงการเรียกขานคนไทยของชาวจีนจากที่เมื่อก่อนคนจีนจะเรียกคนไทยว่าไทกัวเหรินตอนนี้คนจีนเพิ่มคำศัพท์มาใหม่เรียกคนไทยอีกแบบแล้วโดยที่มาของชื่อใหม่มาจากซีรีส์ไทยที่พีพีบิวกิ้นนำแสดงซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะบางคนน่ะก็ไม่ได้เรียกไช่กัวเหรินไช่กัวเหรินเหมือนแต่ก่อนเนาะเราจะได้ยินบ่อยมากเลยไช่กัวเหรินนะเขาก็เรียกเราว่าเอ้ยคนไทยคนไทยแต่ตอนนี้เขาเรียกเราว่าไท่หลานเต๋อค่ะไท่หลานเต๋อมาจากแบบนี้ค่ะมันก็พ้องเสียงมาจากคำว่าไทยแลนด์นั่นแหละแต่ว่าคนจีนน่ะเขาก็จะเอาที่แบบง่ายต่อการออกเสียงของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นไทยแลนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไทยหลานเต๋อเหมือนคล้ายๆแบบแมคโดนัลด์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไม้ตังหลาวอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ไทยหลานเต๋อก็ทับศัพท์ว่าไทยแลนเดอร์ก็คือคนไทยนั่นเองนะคะซึ่งที่มาที่ไปอ่ะมันมาจากซีรีส์นะคะของ PP Bilkin ที่เล่นคู่กันหรือยังไงก็ไม่รู้ฮะประมาณนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วมันมีคำพูดนึงในซีรีส์นั้นน่ะบอกว่าThailand summer never end summer ในไทยเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบว่าก็คล้ายๆว่าก็เหมือนความรักของเราอะไรอย่างนี้ค่ะทำให้พวกแฟนซื้อเนี่ยหรือว่าแฟนคลับอะค่ะก็ติดคำพูดนี้มาพูดซึ่งเขาก็จะไม่พูดคำว่า Thailand เนาะมันก็จะพูดเป็นแบบประโยคในภาษาจีนนะคะซึ่งคำว่า Thailand เนี่ยเขาใช้แบบว่าพ้องเสียงในภาษาจีนว่าไท่หลานเต๋อนั่นเองนะคะล่าสุดตอกย้ำกระแสไทยฟีเวอร์ในจีนไปอีกภายหลังสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประชาชนต่อแถวยาวเหยียดรอเข้าร่วมงานเทศกาลไทยประจำปี2023ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่11ถึง12มีนาคมที่ผ่านมาณทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนท่ามกลางสภาพอากาศอันแปรปรวนในช่วงเดือนมีนาคมโดยงานเทศกาลไทยปีนี้เพียบพร้อมด้วยบูธขายอาหารและขนมไทยโดยเฉพาะมะพร้าวอ่อนนำเข้าจากไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากขณะผู้เข้าชมสามารถเลือกที่จะแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณเดินถ่ายภาพภายในงานซึ่งให้บรรยากาศราวกับเดินอยู่ในตลาดเมืองไทยงานเทศกาลไทยประจำปีเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปักกิ่งโดยงานปีนี้ได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมมากกว่า 6,000 คนทั้งยังรวบรวมอาหารไทยมากกว่า50เมนูจากร้านอาหารไทยชื่อดังเกือบ20แห่งทั่วปักกิ่งด้านอัธยุทธ์ศรีสมุทรเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนเผยว่าอาหารไทยรสชาติต้นตำรับที่มีให้เลือกสรรหลากหลายถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของงานปีนี้โดยต้มยำกุ้งส้มตำและคอหมูย่างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดขณะที่พงษ์เชฟชาวไทยประจำร้านอาหารไทยเวรี่สยามเผยว่าเขามาออกบูธที่งานเทศกาลไทยบ่อยครั้งจนมีลูกค้าติดใจฝีมือและตามไปกินถึงที่ร้านด้านสุขุมานตู้หญิงไทยเจ้าของร้านอาหารไทยซึ่งแต่งชุดไทยมาออกบูธปีนี้เผยว่าเธอเตรียมเมนูแปลกใหม่อย่างกุ้งดองสไตล์ไทยมาให้ผู้ร่วมงานลิ้มลองและหวังว่าความกระตือรือร้อนของเธอจะทำให้ลูกค้ารู้สึกราวกับว่าคนไทยกำลังทำอาหารให้แขกกินที่บ้านจินหนึ่งในผู้เข้าชมงานกล่าวว่าเธอชอบวัฒนธรรมไทยและประทับใจในความกระตือรือร้นและความเป็นมิตรของคนไทยโดยเธอตั้งตารอที่จะเดินทางเยือนไทยอีกครั้งในอนาคตอันใกล้อัธยุทธ์กล่าวถึงความรู้สึกดีใจที่ไทยยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากไปหลังเกิดโรคระบาดพร้อมแสดงความหวังว่างานเทศกาลไทยนี้จะดึงดูดผู้คนเดินทางไปเที่ยวไทยมากขึ้นอย่างไรก็ตามสถิติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยพบนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเยือนไทยมากกว่า 300,000 คนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7มีนาคม2023ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมากเป็นอันดับ4ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store